แหล่งข่าวยืนยันแล้วสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จากทาง Apple จะใช้ชื่อว่า iPhone 13เตรียมเปิดตัว14กันยายนนี้ล่าสุดทางจอห์นโพสเซอร์แหล่งข่าวหลุดชื่อดังได้เผยว่า iPhone 13 Series ของทาง Apple จะมีแผนที่จะเปิดตัวในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้ครับโดยตอนนี้ก็มีภาพแพ็กเกจขายปลีกของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้เผยออกมาแล้วครับซึ่งทาง Apple ค่อนข้างเข้มงวดกับการป้องกันไม่ให้มีข่าวรั่วออกไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่นะครับเพราะทางจอห์นโพสเซอร์ได้ออกมาเผยว่า iPhone รุ่นใหม่จะมีงานเปิดตัววันที่14กันยายนนี้และจะเริ่มวางขายในวันที่24กันยายนครับซึ่งถ้าข้อมูลที่ว่านี้เป็นจริงก็ถือว่าเป็นงานเปิดตัวที่สอดคล้องกับไทม์ไลน์เปิดตัว iPhone แบบปกติครับซึ่งก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าทาง Appleจะเปิดตัว iPhone 13 วันที่17กันยายนนี้ครับส่วนระยะเวลาในการพรีออเดอร์ทางจอห์นโพสเซอร์เผยว่าจะเป็นวันที่17กันยายนครับนอกจากข่าววันเปิดตัวแล้วยังมีภาพสติ๊กเกอร์สำหรับติดบนแพ็กเกจขายปลีกของ iPhone รุ่นใหม่เผยออกมาด้วยครับจึงเป็นการยืนยันได้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะทำตลาดในชื่อ iPhone 13 และน่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fastเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ